ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งสวัสดีครับพี่นัดผมมาทำไมเนี่ยนี่มีแต่ทุ่งนามาทำอะไรแถวเนี้ยมึงมาไถนามั้งไอ้ควายโอ้โหนี่ทุ่งนาทั้งนั้นเลยเนี่ยมองไปทางไหนมีแต่ทุ่งนาเจ๊ละใครจะเชื่อใช่ใครจะเชื่อว่านี่อยู่ในกทม.อยู่ในที่กทม.แถวไหนพี่กทม.มินบุรีนี่เองโอ้โหกูไปนั่งอาบแดดอยู่ตั้งนานมานี่เลย อยากรับประทานของอร่อยน้ำพริกเบรกแตกครัวซองมาคารองป๊อปคอร์นทอฟฟี่เค้กแอดไลน์ไอดีบ้านสมเล็กได้เลยนะครับส่งทั่วประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีพี่เล็กครับไม่เจอนานเลยไม่เจอนานเลยที่เป็นไงบ้างตอนนี้ก็ช่วงโควิดใช่ไหมพี่ถ้าช่วงโควิดเนี่ยผมก็ยังโอเคนะคือยังมีงานมีงานเหรอมีพี่ผมอ่ะปกติเป็นผู้บรรยายกีฬาที่ภูมิชาติภาคบอลแล้วก็ภาคทีนิสอยู่แล้วแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยได้ไปภาคหนังด้วยพี่หนังนิสนี่เรื่องคูเอล่าอะไรประมาณนี้เขาไม่ไปภาคเป็นตัวที่แล้วก็มีไปภาคมาอีกเรื่องนึงพี่ภาคหนังญี่ปุ่น AV ป่ะเฮ้ยไม่ใช่พี่หนังญี่ปุ่นจริงๆไม่ใช่ AV โอ้โหชื่อน่าดูทั้งไม่ใช่ผมหนังเรื่องเรฟนี่เป็นหนังของ E-Picture นะครับต้องขอขอบคุณพี่โอด้วยแล้วพี่เป็นไงบ้างช่วงโควิดก็เหี้ยไงเดี๋ยวนะก็เหี้ยนี่คือประชาชนหรือว่าก็ไม่รู้ไปคิดเอาเองไม่มีงานเลยนอกจากไปภาคทีนี้เท่านั้นตกลงวันนี้ร้านเนี่ยใครเป็นคนเจอพี่ร้านนี้คือเพื่อนรุ่นน้องวันนี้เขามีออฟฟิศอยู่แถวนี้เขารู้ว่าเราเนี่ยทำรายการอร่อยลงในเราก็บอกเขาว่าอร่อยลงในเนี่ยไม่ได้ตายกี่เดือนแล้วอันนี้กี่เดือนแล้วเกือบ3เดือนกว่าแล้วด้วยมั้งเทปสุดท้ายที่เราออกเนี่ยคือร้านจินตโฟแต่ว่าไม่ได้มาถ่ายกินกันได้3-4เดือนแล้วอ่ะเขาก็เลยบอกว่าพี่ยังทำอยู่มั้ยทำอยู่งั้นก็มาใกล้ๆออฟฟิศผมไหมอะไรเงี้ยที่สำคัญให้เรามาดูที่ร้านมาถึงจ้าเองไงอันดับแรกเลยมาถึงหน้าร้านอะไรว่าวนไปวนมากี่รอบหาไม่เจออันดับแรกเลยคือผมเข้าซอยมาอยู่ซอย11นะครับตอนเข้าซอยมาเนี่ยร้านอยู่ไหนวะคือหาไม่เจอจริงๆอ่ะมองสองฝั่งด้วยผมอ่ะเข้าไปสุดซอยขับรถออกมาอีกรอบนึงแล้วก็ขับเข้ามาอีกรอบนึงยังไม่เจอว่าหน้าร้านอยู่ที่เดียวใช่นะชื่อร้านครัวยายไก่ครัวยายไก่นะครับครัวยายไก่กด Google แบบเจอนะครัวยายไก่มีนบุรีซอยประชาร่วมใจ11เดี๋ยวดูป้ายร้านเขาจะเล็กมากเขาจะวางกับพื้นเดี๋ยวพี่เริ่มหิวแล้วอ่ะเริ่มหิวแล้วสั่งเลยมาสั่งเลยดีกว่าเอาตามเมนูที่เราเนี่ยนี่พี่เมนูแนะนำเลยใช่ไหมก็ที่นี่เขาบอกว่าผัดไทยกับหมูทีเด็ดรีบกินเลยดีกว่าเดี๋ยวอาหารเย็นได้แล้วเดี๋ยวเราจะวิจารณ์ไม่ดีถอนหน้ากากขออนุญาตนะครับต้องถอนหน้ากากกินแล้วมีหลายป้าไม่เจอพี่เล็กนานี่ไว้หนวดไว้คราวนี่ไม่ยอมโกนเลยนะจะเป็นฤาษีอยู่เลยพอดีไงเจอร้านนี้ข้างหน้าเห็นไหมเห็นรูปปั้นนั้นไหมบ๊อบมาเล่บ๊อบมาเล่ไงมาแบบนี้คุณจะมาร้านนี้ใช่ไหมไว้เลย3วันนี่3วันเหรอพี่โอ้ผมนึกว่าไว้3เดือนนี่ผมกินก่อนเลยอันนี้คือกะเพราเนื้อไข่ดาวชอบเลยจริงไม่ต้องปรุงแห้งอืมแห้งอร่อยแห้งกำลังหิวพอดีนี่เที่ยงแล้วครับยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าอันนี้ลองบ้างนะน่าจะได้ที่อันนี้เป็นอะไรรวมกับหมู
ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เลยนี่มาหวานเจียวอันนี้คือไม่หวานโอ้โหนี่คือแบบพอดีไม่หวานเจียวคนกรอบพอทำแล้วกุ้งไม่ที่หลังดูแค่หมูเอ๊ะเขาเรียกอะไรกากหมูเขานี่ชอบสดมากนี่บีบมะนาวกับไก่พริกมันนิดเดียวต้องบอกท่านผู้ชมว่าตอนเราเดินเข้ามาเนี่ยเราเป็นลูกค้าคนแรกของร้านเพราะว่าผมมาก่อนร้านเปิดร้านน่ะเปิดเที่ยงผมมาตั้งแต่ 11:45 แล้วที่เขาทำใหม่ๆร้อนๆเลยกากหมูนี่เห็นเลยว่าเขาเพิ่งทำเสร็จเขาไม่ได้เกี่ยวทิ้งไว้ใช่เขาไม่ได้เกี่ยวทิ้งไว้โอเคพี่อร่อยมาก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 ก็กินดิครับอร่อยมากไปรออะไรไอ้ที่ผมใส่ผมไม่ปรุงนะไทยต้องมีกากหมูนะมะนาวไม่บีบเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยบีบอันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะครับนะให้แม่งแต่เส้นตอนเขายังผัดเส้นอย่างเดียวเท่านี้ไม่หลดใช่ไหมนี่สูงรสชาติไม่หลดไม่หลดปรุงของปรุงแห้งเขาแบบเออจริงจริงพิถีพิถันอยู่นะแป๊บนึงผมบอกพี่อามตรงนะผมไม่ชอบกินผัดไทยแต่ถ้าอันเนี้ยโดนเลยผมไม่ชอบกินไทยจริงนะโดนเลยเออไม่อร่อยคือที่พูดเนี่ยเรียนตามตรงบอกตามตรงไม่ได้หวังว่ามันจะอร่อยเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบผัดไทยก็ทำใจไปแล้วว่าเขาจะเฉยๆเออแล้วก็เลยแบบโอ้โหแบบมาเห็นร้านแบบนี้ถ้าไม่อร่อยอนุโลมว่าวิวสวยใช่เรานึกว่าร้านนี้เน้นวิวไม่ได้เน้นอาหารเฮ้ยไม่ใช่ว่ะอาหารก็อร่อยและการตกแต่งร้านดูโอ้โหคือไม่ต้องแดกนะมาถึงก็อิ่มวิวใช่คือมาถ่ายรูปเล่นได้เลยคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นภาพตัดที่คอนทราสต์กันมากภายในร้านเนี่ยมันตกแต่งแบบพวกนักศิลปะเลยผมไม่รู้นะเขาทำอาชีพอะไรแต่นี่แบบเป็นอาร์ติสต์เลยแล้วมองออกไปเป็นทุ่งนาเออคือผมว่ามันได้สองแบบเลยดีชอบดีเลยอร่อยเดี๋ยวมาลองต้มแซ่บกระดูกหมูกันบ้างนะครับเขาว่าทีเด็ดใช่ไหมเพราะกระดูกอ่อนมันทีเด็ดเออลองดูครับน้ำซุปก่อนเผ็ดไหมเผ็ดพอไหมคนกินเผ็ดอะกินได้พี่ทีนี้มาลองกระดูกอ่อนบ้างกระดูกเลยพอดีไหมเต็มปากเต็มคำดูว่าท่านบอกว่าเผ็ดไม่แม่ที่นี่กินก็เรื่องเผ็ดรสชาติค่อนข้างจัดรสเผ็ดพอสมควรเป็นไงพี่น้ำซุปอะเผ็ดปะมาแล้วเริ่มมาแล้วเหงื่อเริ่มซึมนะดูหน้าผากเหงื่อเริ่มซึมแสดงว่าเผ็ดเผ็ดจริงๆแต่ต้องบอกว่ามันเป็นความเผ็ดที่คนชอบกินเผ็ดอ่ะกินได้คนชอบเผ็ดไอ้พอพี่ลงพี่เล่าอ่ะชอบเนี่ยมันต้องแก้มด้วยนี่ป่ะปีกไก่ทอดน้ำปลาอนุญาตนะให้ผมล้างมือแอลกอฮอล์จนมือเปื่อยละมีแบบต้องมีนิดเดิมก็จะมีหอมเจียวอันนี้ต้องจิ้มพี่คือรสชาติไม่ได้อยู่แค่ผิวนะซึมเข้าไปข้างในได้ด้วยอันนี้ลองจิ้มบ้างจิ้มเขาออกแบบแจ่วๆนะผมว่านะผมว่าเผ็ดอ่ะช่วยน่ารักเฮ้ยแต่ผมว่าอาจจะหวานก็ได้เนี่ยเออน้ำจิ้มอย่างเงี้ยส่วนใหญ่รสหวานทรงน่าจะหวานทรงน่าจะหวานแป๊บทำไมพี่ไม่หวานหรือเผ็ดหรือเผ็ดมากทำไมหน้าตาเหมือนเผ็ดรสชาติเป็นแบบไหนหวานเปรี้ยวเผ็ดหรือว่าอะไรไม่บอกไม่บอกนี่ผมก็ล้างมือแล้วนะครับล้างจนมือเปื่อยแล้วลองดูก่อนเป็นอย่างว่าไหมเนื้อข้างในแม่งมีรสอืมใช่แล้วก็ไม่เค็มเกินไปผมเดาว่าหวานผมว่าหวานใช่ไหมผมเดาว่าหวานนะพอผมรู้แล้วน้ำจิ้มเนี่ยมันน่าจะใส่มะขามผมว่าใส่มะขามแน่เลยเปรี้ยวครับท่านผู้ชมน้ำจิ้มเปรี้ยวเปรี้ยวนำเผ็ดนิดๆหวานนิดๆเค็มนิดๆแต่ว่าไม่หวานเจี๊ยบไม่ได้หวานเจี๊ยบเปรี้ยวนำอร่อยเข้าเลยอาหารหลักสิบอ่ะอาหารไม่ถึงร้อยอ่ะวิวหลักล้านวิวหลักล้านนี่สำคัญเดี๋ยวนิดนึงขอสะดุดีนิดนึงผัดไทยที่เนียนๆนะเนี่ยหากินมานานแล้วผัดไทยต้องไม่แฉะหนึ่งไม่แฉะต้องไม่แฉะแล้วแต่กุ้งแห้งเนี่ยมันต้องทอดแบบนี้หอมบางทีก็ใส่โรยๆโอ้โหเป็นไงที่นี่ผมนานๆน่าจะเจอ
จำไม่ได้รู้ร้านไหนไหมใส่กินแห้งทอดต้องจากแม่ครับแม่ทำเองโอ้โหอร่อยจังแห้งทอดผมมีอีกเมนูนึงซึ่งพี่เล็กไม่กินเพราะมันเป็นเมนูเนื้ออ่านี่เลยครับมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงมัสมั่นทอดเลยนี่มันมัสมั่นที่ไหนนี่มันเนื้อเดี๋ยวมันเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านผมแอบเห็นก็เลยลองสั่งดูจริงๆมันก็อาจจะซ้ำๆกับกะเพราเนื้อแต่ว่าผมไม่เคยกินยี่หร่าเนื้อมาก่อนอยากจะลองพี่เล็กไม่กินเนื้อผมกินเองคือเขาผัดแบบกะเพราแต่ไม่ได้ใส่กะเพราใช่ใส่ยี่หร่ายี่หร่ามันร้อนกว่านะเออเดี๋ยวจะลองดูถึงรสร้อนแรงที่มาที่ไปเขามีอยู่อะลองลองเลยอันนี้กินเองคนเดียวได้เลยเพราะว่าพี่เล็กไม่กินอยู่แล้วมันจะไม่ต่างกับกะเพรามากนะแต่ว่ามันจะเข้มข้นมันจะรสจัดแล้วก็หอมมากกว่าแล้วก็เผ็ดกว่าอันเนี้ยเมนูเนี้ยถ้าคนไม่ถนัดกินเผ็ดนะมีเหงื่อท่วมเผ็ดกว่ากะเพราประมาณเกือบ 50% ได้เลยจริงๆพริกเขาจะหน้าใสเท่ากันความร้อนของความร้อนของยี่หร่าแต่มันหอมมากครับผมว่าก็สมควรที่จะเป็นเมนูแนะนำของทางร้านได้แอบเห็นราคามาแล้ว90 บาทเออไม่ถึงร้อยนะเกือบเกือบเมื่อไม่มีเมนูไหนถึงร้อยเลยนะพี่เออผมแอบเห็นราคามาแล้วอาหารราคาหลักสิบแล้ววิวมาแฟนพาอะไรมาก็ได้พาครอบครัวมาโอ้โหพากิ๊กมาได้ไหมได้เหมือนไม่ต้องถ่ายนะหิวจัดรีบซัดก่อนรีบซัดก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนไม่ให้ถ่ายเลยมั้ยไม่ต้องถ่ายแต่ไม่ต้องวางฟอร์มแล้วคราวนี้เต็มที่เลยเป็นไงพี่อาหารโคตรอร่อยจริงพี่ชอบอะไรมากสุดโอ้อันดับแรกก็ต้องเป็นผัดไทยนะพี่ผมบอกเลยผมว่าเป็นคนชอบกินเนื้อแต่ถ้าจะมาร้านนี้นะคุณสั่งผัดไทยก่อนเถอะผัดไทยก่อนใช่ได้ผัดไทยเนี่ยเรียกมัสทรายนะครับจริงๆร้านเนี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวความเป็นมาเป็นไปของร้านนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราเรียกเจ้าของร้านมาคุยดีกว่าได้โอเคครับเดี๋ยวผมไปเชิญเจ้าของร้านมาคุยด้านนี้นี่หมดสวัสดีพี่ไก่ครับนี่เป็นเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับพี่เล็กอยากถามอะไรก่อนดีกว่านี่บอกให้พี่ไก่เนี่ยนะเป็นเจ้าของร้านนี้จ้าเอ๋โดยไม่รู้มาก่อนพอเดินมาปุ๊บพี่เล็กมาได้ไงเดี๋ยวก่อนรู้จักกันใช่ไหมครับตอนแรกไม่รู้กันใส่หน้าต่างคนต่างแต่เขาจำบุคลิกเราได้พี่เราทะลุแมสขนาดนี้จำได้อยู่แล้วคือเดิมอ่ะเราเป็นแคสติ้งแล้วพี่สมเล้งเคยไปถ่ายโฆษณาด้วยกันประมาณสัก10ปีหรือ7 8ปีที่แล้วนานแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวไม่ถึง19ปีพี่ร้านหนูเนี่ยนะจะบอกว่าหนูใช้วัตถุดิบดีอย่างผัดไทยกุ้งแห้งหนูใช้ตัวใหญ่แล้วจืดใช้หัวปลีใช้น้ำมันหมูซึ่งมันดีกับสุขภาพน้ำซอสหนูถือว่าหนูอร่อยมากทำไมปะมีรากผักชีมีเนื้อกุ้งไม่ใช่กุ้งเปลือกนะกุ้งเนื้อนะปั่นลงไปลาบผักชีหอมแดงแล้วหนูก็ไปเคี่ยวแล้วเก็บใส่โหลแช่ตู้เย็นไว้อาทิตย์นึงทำทีให้พี่ไก่ฝากร้านครัวยายไก่นะคะเป็นร้านที่เน้นเรื่องผัดไทยแล้วก็จะมีกะเพราโบราณแง่ๆใส่กากหมูเนื้อยี่หร่าแซ่บๆนะคะอยู่ที่คูซ้ายนะคะเลขที่บ้าน119ถนนประชาร่วมใจซอย11ข้างไปรษณีย์มีนบุรีค่ะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์เที่ยงถึง 18:00 นเย็นหยุดจันทร์อังคารเบอร์0818297748ค่ะถ้าชอบร้านนี้ต้องชอบรายการนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยค่ะขอบคุณพี่ไก่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะบินมาแล้วนะคะพี่ก็พี่ก็มาแล้วทั้งหมด655อ่า655อันนี้โอนได้ใช่มั้ยโอนได้ค่ะโอนนี้คันนี้นะครับ600พอครับน้องค่ะอ๋อลดให้ 10% และขอบอกนะร้านนี้นะแบบร่มนมตกเนี่ยโอ้โหพระที่ตกที่ด้านไหนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เลยมั้งโอ้โหพระด้านหนาจะตรงฟ้าจะเป็นสีทองมานั่งเล่นชิมได้ดิ600บาทจ่ายจริงนะครับไม่เคยขอกินฟรีแม้แต่ร้านเดียวเราไม่มีแดกมันมาขอกินฟรี